สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกันนะครับในช่วงรายการเรียนรู้พระเครื่องกับเอมอาเทพนะครับก็เราจะมาพบกันทุกวันอังคารนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีพระหนึ่งรุ่นนะครับจะมาแนะนำวิธีการดูนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้วิธีการดูไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญพัดยศนะครับปี2518นะฮะก็รูปแบบของเหรียญนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธินะครับมีกนกอยู่ด้านข้างนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเป็นพัดยศนะฮะก็พุทธคุณนะครับโดดเด่นในเรื่องของเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับส่วนมากนะครับผู้ใหญ่ที่ทำเกี่ยวกับราชการนะครับก็นำไปใช้ติดตัวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีพระมาให้ดูนะครับประมาณ5องค์นะฮะก็เดี๋ยวไปเชิญชมวิธีการดูเบื้องต้นกันเลยครับก็วันนี้นะครับเป็นโหมดของพระเหรียญนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนำมาให้ชม5องค์นะฮะ5องค์ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อทองแดงกับเนื้อนวโลหะนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับเนื้อทองแดงนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับส่วนเนื้อนวโลหะนะครับจะเป็นหมู่องค์ที่ฝั่งขวามือครับจะเป็นองค์ที่มีผิวไฟอย่างนี้นะครับเรียกว่าเนื้อนวโลหะนะครับก็มีวิธีการจดจำไม่ง่ายนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแนะนำเนี่ย อันดับแรกเลยนะครับเรามาดูรูปลักษณ์หรือรูปแบบของเหรียญก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธินะครับมีกนก2ฝั่งนะฮะด้านล่างนะครับเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะด้านหลังเป็นรูปพัดยศนะครับพัดยศก็เป็นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเห็นไหมฮะก็สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับกดโดยกองกษาปณ์นะครับรูปแบบเหรียญก็จะมีความคมชัดนะฮะเท่าที่ผมสังเกตดูเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีแบบที่มีดาวนะครับก็คือดาวตรงนี้ตรงบริเวณฝ่ามือของหลวงปู่โต๊ะนะครับมีดาวกับไม่มีดาวนะครับองค์นี้มีดาวเดี๋ยวดูองค์ที่ไม่มีดาวซึ่งมีเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงนะครับก็จะมีทั้งแบบมีดาวและไม่มีดาวนะครับเห็นไหมครับว่าองค์นี้มีดาวอยู่ตรงบริเวณนี้แต่องค์นี้นะครับไม่มีดาวนะฮะก็สังเกตกันง่ายๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนี้มีวิธีการดูยังไงส่วนตัวผมนะครับผมก็ดูขอบตัดดูที่ขอบตัดเป็นเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่บางท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าพระที่เลี่ยมมาจะดูยังไงส่วนตัวผมนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผมจะดูร่องรอยของความคมชัดนะครับความคมชัดขององค์พระนะครับโดยทั่วองค์นะฮะกนกตัวหนังสือจริงๆเนี่ยถ้าเราตีกล้องส่องดูนะครับเราจะเห็นความคมชัดนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วงใบหน้าของหลวงปู่เห็นไหมฮะใบหน้าก็มีความคมชัดนะครับพื้นเหรียญตึงนะฮะลายกนกคมนะครับปลายกนกนะครับบางช่วงบางตอนนะครับก็จะมีเป็นเส้นคมๆวิ่งอยู่นะฮะอันนี้เป็นบล็อกมีดาวนะครับตัวหนังสืออย่างที่บอกนะฮะว่าตัวหนังสือเนี่ยบางตัวนะครับจะมีความคมนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเดี๋ยวผมหาจุดก่อนมอม้านะครับคำว่าวิมลเห็นไหมฮะมอม้าเนี่ยจะมีเหมือนเป็นเส้นคมๆวิ่งอยู่พุ่งออกมานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนวะดูความคมชัดของใบหน้าหลวงปู่นะครับความคมชัดของกนกนะฮะองค์นี้นะครับเป็นบล็อกไม่มีดาวนะฮะจริงๆจะมีดาวหรือไม่มีดาวจริงๆผมก็เช่าหาหมดนะครับขึ้นอยู่ความสวยขององค์พระนะฮะเห็นไหมครับว่าคำว่าวิมลเนี่ยจะมีเหมือนเป็นเสี้ยนวิ่งพุ่งอยู่ด้านหน้าเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับแล้วสังเกตตัวหนังสือไหมครับว่าจะมีความคมชัดอยู่นะครับต่อไปนะครับก็อยากจะมาให้ดูบริเวณด้านหลังนะครับของเหรียญนะครับอย่างเหรียญนะครับรุ่นนี้นะอย่างที่บอกไปด้านหลังเป็นพัดยศนะฮะพัดยศนะครับพุทธคุณก็เด่นทางด้านเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ผมสังเกตนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างเหรียญนะครับก็จะเห็นเหมือนบริเวณพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นวิ่งอยู่นะครับเส้นวิ่งอยู่นะครับตรงบริเวณพื้นเหรียญนะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อนวโลหะนะครับเดี๋ยวผมเอาเนื้อทองแดงมาให้ชมนะครับตรงบริเวณพื้นเหรียญนะครับด้านข้างนะฮะเหมือนเป็นเส้นวิ่งนะครับจากพื้นเหรียญนะครับก็เท่าที่ผม
ดูแล้วเนี่ยครับก็เป็นการปั๊มนะครับปั๊มของเหรียญนะครับบางเหรียญนะครับอาจจะมีเส้นวิ่งขึ้นเยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปั๊มครั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเล็กๆวิ่งอยู่ตรงพื้นเหรียญนะครับตรงบริเวณขอบฟอนต์ตัวหนังสือก็มีความคมชัดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพอกดพิมพ์นะครับจะมีร่องรอยของการกระแทกของบล็อกนะฮะตัวหนังสือก็จะมีขอบก็จะมีความคมชัดนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะเป็นร่องรอยกระแทกของบล็อกนะครับตัวหนังสือครับจะมีความคมชัดนะครับเห็นไหมฮะมีรอยกระแทกนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญเนื้อนวโลหะให้ชมนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงบริเวณขอบขององค์พระนะครับก็จะมีเป็นเส้นนะครับที่วิ่งจากพื้นเหรียญ นะครับก็เส้นนี้นะเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็อยู่ที่การปั๊มของตัวองค์พระนะครับถ้าองค์ไหนนะครับที่มีการปั๊มแรงนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นเส้นของพื้นเหรียญที่วิ่งขึ้นไปเยอะนะครับจะมากจะน้อยนี่ครับก็อยู่ที่การปั๊มพระในครั้งนั้นนะครับจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเกินปิ้นออกมานะครับบางช่วงบางตอนนะครับก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ทุกท่านทราบนะว่าเหรียญเนี่ยเราจบที่ตรงตัวตัดนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมานำเหรียญ2เหรียญนี้ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทวนนิดนึงนะฮะตรงบริเวณที่มีดาวนะครับหรือเป็นเหรียญที่มีบล็อกมีดาวนะครับก็จะสังเกตตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะสองเหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกที่มีดาวนะครับโอเคนะครับก็ส่วนตัวตัดนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะครับลักษณะของตัวตัดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเห็นเพื่อนๆพี่ๆสังเกตไหมว่าจะเป็นเหมือนการตัดไม่ขาดนะครับแล้วมันเหมือนเป็นอีก1ชิ้นนะครับเหมือนกับการตัด2ทีนะครับอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจของผมนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นรอยตัดนะครับอาจจะเป็นเหมือนคลื่นๆนะครับเท่าที่ผมสังเกตแล้วนะครับเป็นเหมือนคลื่นๆนะครับแต่ตัวตัดนะครับต้องเป็นประมาณนี้นะครับร่องรอยตัวตัดจะเป็นประมาณนี้นะครับบริเวณด้านบนนะครับเห็นมั้ยฮะจะมีร่องรอยตัวตัดเหมือนเป็นคลื่นๆนะครับเห็นมั้ยฮะเหมือนเท่าที่ผมสังเกตแล้วผมเข้าใจนะครับก็คือเหมือนการตัดไม่ขาดนะครับเพราะพระเหรียญรุ่นใหม่นะครับที่ผมพบเห็นนะครับจะเป็นการตัดครั้งเดียวครับแล้วก็ขาดแบบคมๆไปเลยนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับลักษณะตัวตัดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นคลื่นๆนะครับสังเกตได้ง่ายนะฮะเหรียญนะครับก็อยากให้จบตรงที่ตัวตัดนะครับจะสังเกตได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งด้านซ้ายขององค์พระนะครับเห็นไหมฮะตัวตัดก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับเหมือนการตัดไม่ขาดในครั้งเดียวนะฮะก็เลยมีทำให้เหรียญเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคลื่นๆนะครับสังเกตไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะครับเห็นไหมฮะเป็นเหมือนตัดแบบเป็นคลื่นๆนะครับไม่ได้ตัดขาดซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าเหรียญรุ่นใหม่เท่าที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นการตัดแบบครั้งเดียวขาดเลยนะครับก็จะเป็นการสร้างแต่ละยุคนะครับเหรียญปี2518นะครับในยุคนั้นนะครับก็มีการสร้างแบบนี้นะฮะก็จะไม่เหมือนรุ่นใหม่นะครับตัดทีเดียวขาดนะครับเดี๋ยวจะนำ3เหรียญข้างล่างครับให้ชมอีกทีนะครับ3เหรียญนี้ก็จะมีลักษณะตัวตัดที่เหมือนกันนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับปี2518นะครับก็จะมีลักษณะตัวตัดที่เป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับเป็นเหมือนเป็นคลื่นๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่เป็นร่องรอยของตัวตัดนะครับจากบล็อกนะฮะเป็นคลื่นๆนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะฮะด้านบนเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นเหมือนการหั่นนะครับเห็นไหมฮะหั่นแล้วเป็นเหมือนเป็นคลื่นนะครับ
เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงให้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเหรียญของหลวงปู่โต๊ะนะครับวิธีการดูง่ายมากๆนะครับก็อยากจะให้สังเกตที่ตัวตัดเป็นหลักนะครับเพราะว่าการสร้างในครั้งนั้นนะครับกับการสร้างในยุคนี้ก็ค่อนข้างต่างกันนะฮะแล้วอย่างเหรียญเนื้อทองแดงของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยตอนนี้ราคาที่เล่นหากันเนี่ยไม่แพงนะครับอยู่แค่หลักพันนะฮะถือว่ายังถูกมากๆนะครับอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงนะครับเป็นร่องรอยของตัวตัดนะครับที่ตัดไม่ขาดนะฮะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกรอบนะฮะเห็นไหมครับโอเคกับพระปี2518นะครับก็แนะนำนะครับใครที่ชอบเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับราคาย่อมเยานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการสร้างเยอะนะครับทำให้ราคาไม่แพงมากนะครับร่องรอยตัวตัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนคลื่นนะครับตัดไม่ขาดนะครับเห็นไหมฮะอีกจุดหนึ่งครับตรงบริเวณหูเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับหูเหรียญเนี่ยจะเป็นการเจาะแบบว่าทะลุเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อปิ้นออกมาด้วยนะครับเหรียญนี้ดูง่ายฮะหูเหรียญตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจะมีการเจาะแล้วทะลุออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับและสังเกตว่าจะมีเนื้อปิ้นออกมาด้วยนะฮะเจาะทีเดียวทะลุนะครับอย่างนี้ก็ดูง่ายนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมาแนะนำวิธีการดูเบื้องต้นนะครับเหรียญพระยศปี2518นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมเองก็พยายามจะหาพระแทนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆพี่ FC นะครับก็สังเกตดูจุดนี้จุดนู้นมันต่างกันยังไงเราก็เอามาบอกกล่าวกันนะครับเพราะเปลี่ยนผมเองเนี่ยมีโอกาสได้จับพระแท้ๆนะครับก็เลยวันนี้นะครับมาแบ่งปันความรู้นะครับมาแนะนำวิธีการดูกันนะครับก็เอาเป็นว่าฝากเพื่อนๆพี่นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อในครั้งหน้านะครับจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอมาเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ